อัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในโลกของคริปโตเคอเรนซีในช่วง 2-3 วันมานี้สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์ลอร์ดนะครับช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปเพื่อฟังกันครับสำหรับวันนี้นะก็มาอยู่กันในช่วงของการอัปเดตข่าวนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงใหม่ปกติผมอัปเดตข่าวเนี่ยผมก็จะมีแทรกๆอยู่ตามคลิปวิเคราะห์มั่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยเริ่มมีการบ้านให้แอดมินนะครับก็คือให้แอดมินเนี่ยช่วยที่จะอัปเดตข่าวในช่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงเนี่ยก็ต้องให้ผ่านการรีวิวผมก่อนนะก็จะเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทผมก็จะมีทักมาบอกว่าเอ้ยเห็นแบบวิธีการเขียนอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนพี่แชมป์เหมือนเดิมปกติพี่แชมป์จะเป็นคนแบบเขียนแบบกวนๆแบบที่เล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้นะครับเนื่องจากช่องของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโตขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับสาระแล้วก็ข่าวดีๆกันนะครับจะเน้นเป็นพวกข่าวสำคัญเป็นหลักนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีทำให้ช่องเนี่ยมันมีตรงนี้มากขึ้นนะครับในอนาคตก็น่าจะเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันเนาะทีนี้เรามาอัปเดตข่าวกันในช่วง 2-3 วันมานี้ดีกว่าครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับข่าวแรกนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของ Tesla ที่ได้มีการประกาศนะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการขายนะครับ Bitcoin บางส่วนเนี่ยเป็นจำนวนนะครับประมาณ272ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งคิดนะครับเป็นประมาณ 10% นะครับของต้นทุนนะครับที่เขาเคยซื้อ Bitcoin ไว้ตอนราคา 30,000นะครับน่าจะ 30,000 ต้นๆนะผมจำเลขชัดๆไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูตอนนี้เนี่ยมูลค่าของ Bitcoin มันก็ขึ้นมาเกือบประมาณ 60,000 แล้วนะครับก็อันนี้ก็ 50,000 กว่าก็คิดว่าถ้าซื้อตอนนั้น 30,000 ถึง 35,000 เนี่ยกำไรน่าจะเกือบเท่าตัวดังนั้นเนี่ยผมว่ามูลค่าของเหรียญคริปโตที่เขาซื้อนะครับน่าจะเกือบๆถึง 3,000 ล้าน US แล้วนะครับก็ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาขายออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับก้อนที่เขายังมีเงินอยู่เนี่ยเขาขายออกมาน้อยมากนะเขาขายออกมาเพียงแค่200กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันดูแปลกๆมันก็เป็นเหมือนการอาจจะเป็นการแค่การปรับพอร์ตหรือการทำอะไรบางอย่างซึ่งแต่ว่าต่อมาเนี่ยตัวอีลอนก็ได้ออกมาโพสต์นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยขายบิตคอยน์นะมีเพียงแต่ Tesla เนี่ยนะครับที่ขายบิตคอยน์ไปเพื่อทดสอบในเรื่องของสภาพคล่องของตัวบิตคอยน์เท่านั้นนะครับก็เป็นอะไรที่การที่อีลอนมัสก์ออกมาอย่างนี้นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะมีตีความได้2แบบว่าคือชอบแล้วก็ไม่ชอบบางคนก็บอกว่ามันก็แค่ทดสอบระบบซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างที่จะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่ามันขายน้อยมากนะจริงๆแบบถ้าเทียบกับมูลค่าที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันนิดเดียวนะครับแต่บางคนก็มองว่าเอ้ยคือจะบอกว่าขายก็ขายมาบอกมาเลยตรงๆบอกเก็งกำไรก็เก็งกำไรนะครับไม่ใช่มาพูดแบบประมาณนี้อ่ะมันก็ตีความได้2แบบใช่ไหมในส่วนต่อมาอันนี้ปัจจัยบวกในเรื่องของ Bitcoin แน่นอนนะครับบริษัท Nexon นะครับที่เป็นบริษัทเกมชั้นนำใช่ไหมก็ได้มีการประกาศแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ซื้อ Bitcoin นะครับก็ซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างจะเรียกว่าตอนนี้ก็ดอยอยู่แล้วก็ประมาณ 50,000 นะครับนี่เนาะก็ประมาณ 58,200 นะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณแถวๆนี้ก็ดอยอยู่นะครับแต่ว่าก็เรียกว่าจัดที่ย่อยให้เด็กมันดูนะครับก็ซื้อไปเยอะนะครับซื้อไป 1,717 BTC เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเงินมูลค่ามหาศาลอยู่นะครับด้วยตัวของ CEO Nexon เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของสภาพคล่องและความมั่นคงของ Bitcoin พอสมควรเลยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเขาก็มองไว้เป็น alternative แบบนึงแหละแล้วก็มองในเรื่องของอนาคตเนี่ยมันจะสามารถรักษามูลค่าในเรื่องของเงินเฟ้อได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายบริษัทก็จับตามองกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอเรื่องของการที่มีบริษัทใหญ่ๆเงี้ยเข้ามาซื้อ Bitcoin อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมยตูเองตัวอะไรนะเทสลาก่อนหน้านี้ที่มีการทำในเรื่องของคลิปเด็ดไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มี Nexon นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของ Twitter ใช่ไหม Square MicroStrategy พวกนี้เนี่ยเข้ามาซื้อ Bitcoin กันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไว้ผมมีเวลาเนี่ยผมจะเอาลิงก์นึงนะครับที่มันโชว์เลยว่ามีบริษัทอะไรเนี่ยถืออะไรบ้างแล้วเรารู้จักบริษัทไหนบ้างเดี๋ยวอันนั้นน่ะเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกให้แล้วกันนะครับในข่าวต่อมานะครับก็คือในเรื่องของ Ethereum นะครับ Ethereum เนี่ยก็คือเมื่อคืนเนี่ยก็ได้ทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เจอมรสุมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข่าวหรือเรื่องการขึ้นภาษีในโลกคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแก๊สที่มันแพงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนยอดในการสเต็กกิ้งนะครับ Ethereum 2.0 เนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับตอนนี้ก็มี Ethereum ที่สเต็กกิ้งอยู่เนี่ยประมาณเกือบ4ล้าน Ethereum ละนะครับเกือบ4ล้าน Ethereum คิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ10 billion US นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วในส่วนต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่มีอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดเบอร์ลินนะครับก็อัปเกรดนั้นก็เป็นการทำที่อัปเกรดแล้วค่าแก๊สมันอาจจะถูกลงซึ่งเป็นอัปเกรดชั่วคราวนะครับไม่ใช่อัปเกรดที่ 2.0 เสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิด 2.0 เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองจากตอนนี้ Ethereum ที่เป็น Proof of Work นะครับเป็น Proof of Stakingใครยังไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวไว้ผมอธิบายเพิ่มให้แล้วกันก็ตอนนี้เนี่ยถ้าดูกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่า Ethereum นะครับก็
ราคาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เนี่ยเนาะจังหวะที่บิตคอยล่วงลงไปอย่างหนักอีเธอเรียมก็เหมือนขึ้นมารอแล้วแล้วก็เนี่ยเด้งขึ้นต่อได้ตอนนี้ก็ทำนิวไฮไปแถว 2,700 นะครับก็เราก็ตามดูกันในส่วนต่อมานะครับก็จะเกี่ยวกับเหรียญ Binance Coin แล้วนะครับหรือว่า Exchange Binance เนี่ยก็มีข่าวดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตตัวStock Token นะครับ Stock Token ก็คือเป็นเหรียญหุ้นนะครับไม่ใช่หุ้นนะถ้า Stock เฉยๆจะเป็นหุ้นแต่อันนี้คือเหรียญหุ้นโดยเหรียญหุ้นเนี่ยคุณสมบัติหลายๆอย่างมันก็จะเหมือนหุ้นปกติเลยนะครับได้ปันผลแถมข้อดีมากๆเลยคือสามารถซื้อที่ราคาที่แบบเป็นหน่วยย่อยได้ยกตัวอย่างอย่าง Tesla เนี่ยถ้าเกิดว่าผมซื้อตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ700เหรียญใช่ไหมเวลาผมซื้อ1หน่วยผมต้องซื้อเต็ม700เหรียญเลยแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเนี่ยมันสามารถที่จะย่อยนะครับเป็นผมอาจจะซื้อ 0.01 หน่วยก็ได้ซื้อด้วยเทสลาด้วยจำนวน7เหรียญก็ได้มันก็จะแบบเราสามารถที่จะให้รายเล็กเนี่ยแบ่งซื้อพวกเหรียญหุ้นได้นะครับก็เป็นนวัตกรรมดีๆนะที่เกิดขึ้นมาในโลกคริปโตแต่ด้วยตัวเหรียญแต่เหรียญเนี่ยก็ถูกค้ำนะครับด้วยหุ้นจริงๆของบริษัทที่ลิสต์ในนี้เลยนะครับก็Binance เองเนี่ยเขาก็จะมีเปิดปาร์ตี้ทำเรื่องตรงนี้กันนะครับก็เดี๋ยวไว้มาอธิบายละเอียดอีกทีในคลิป Stock Token นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะบอกไว้ว่าตัว Binance เองเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเหรียญใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้อัปเดตไอ้ตัวของ Tesla ไปเหรียญแรกนะครับแล้วก็เมนคอยเบทเหรียญที่2ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนของ Apple Microsoft แล้วก็MicroStrategy นะครับซึ่งเป็นเจ้าของฉายานะครับผู้ซื้อบิตคอยทุกราคานะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าก็เป็นปัจจัยบวกต่อ Binance นะครับว่าทำให้คนที่อยู่ในเชิงของตลาดหุ้นเองเนี่ยอาจจะเข้ามาสนใจในเรื่องของคริปโตมากขึ้นเพิ่ม liquidity ในเรื่องของเหรียญเขาที่เป็นตัว BUSD ใช่ไหมเพราะว่าพวก stock token ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยต้องใช้ BUSD ในการถือทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้หลายวันนี้เนี่ยตัว Binance ก็ได้มีการมิ้นเหรียญ BUSD นะหรือพิมพ์เหรียญขึ้นมาเพิ่มอัดเข้ามาในระบบนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องในการรองรับตัว Stock Token เหล่านี้ก็ได้ครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่ผมค่อนข้างมองว่าอันนี้จะบวกมากๆเลยต่อ Binance ก็คือในเรื่องของ NFT Market NFT Market ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเวลาที่ผมไปเล่นในตัว NFTที่เป็นตัวฝั่ง Ethereum Chain นะครับแล้วก็ในส่วนฝั่ง Ethereum Chain ก็คือ OpenSea ใช่ไหมยังรู้สึกว่ามันสเปกสปักมันยังดูช้าๆหรือว่าแบบค่าแก๊สในการทำอะไรมันค่อนข้างจะแพงอยู่แต่ว่าฝั่ง BSC เนี่ย Binance Smart Chain เองเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆแต่ผมแค่ยังรู้สึกว่ามันนะคนที่เล่นจะพอรู้มันยังไม่ค่อยแบบ efficiency เท่าไหร่ในฝั่ง Binance Smart Chain จะเป็นตัว Bake ใช่มั้ยครับ Bake Swap อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัว NFT Market อยู่ในนั้นก็ผมยังรู้สึกว่าเฉยๆกับมันนะครับไม่รู้สึกว้าวอะไรแต่ว่าการที่ตัว NFT Market Page นะครับใน Binance มาเปิดเองเนี่ยเฮ้ยผมมองว่า CC ปกติไม่เคยทำอะไรธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะคาดหวังกับตัวโปรเจกต์นี้ไว้สูงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมาหลายอย่างเขาก็จะมีการเคลมว่าโอ้แน่นอนเป็นข้อดีของ Binance เลยคือแน่นอนมันจะถูกกว่าค่าแก๊สอะไรมันจะน้อยกว่านะครับเร็วกว่าอันนี้ก็เขาก็เคลมเหมือนกันก็ปัจจุบันก็ยังจริงอยู่นะครับในโลกของ DeFi ฝั่ง Binance Smart Chain นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันรายละเอียดตรงนี้ใครอยากอ่านลองมาอ่านที่ลิงก์นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็ไม่มีอะไรครับก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวอัปเดตอีกทีก็นู่นนะครับเดือนกันยายนนะครับข่าวสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับข่าวพ่อหมาของเราอีกแล้วนะครับก็คือ Elon Musk นั่นเอง Elon Musk ก็มีโพสต์ Twitter อีกแล้วนะครับโพสต์ปั่นอีกแล้วว่า The Dog Father SNL นะครับ SNL May 8นะครับก็เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพ่อหมานะครับพ่อหมาซึ่งวันที่8เดือนหน้านะครับวันที่8เดือนหน้าก็จะมีไปรายการนะครับ Saturday Night Live นะครับซึ่งก็เป็นรายการดังรายการโชว์ของต่างประเทศเป็นรายการอารมณ์แบบสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยก็ใครที่อยากไปดูรายการเนี้ยก็ไปติดตามได้แต่เขาแค่โพสแค่นี้เขาเป็น Dog Father เนี่ยราคาของตัว Doge เนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงเลยนะครับเนี่ยเนาะก็พุ่งมาจากจุดตรงเนี้ยเนี่ยวันนี้เลยนะครับเนี่ยจากจุดตรงนี้เนี่ยพุ่งมากี่เปอร์เซ็นต์วะนะครับปึ๊บนี่นะครับพุ่งขึ้นไป 24% เลยครับแต่ตอนนี้ก็ลงมาแล้วเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอะไรที่แบบตลกดีนะครับก็ออกมาปั่นกันทุกรอบโพสอะไรนิดหน่อยก็คนก็ตีความว่าเป็นพูดถึงอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือค่อนข้างจะชัดอยู่ว่าจงใจปั่นนะครับว่าแบบ Dog Father อย่างเงี้ยนะครับก็ใครอยากดูรายการเค้ารอติดตามวันที่8เมษายนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับช่วงนี้นะครับไปที่หาข่าวมาสรุปมาเล่าให้กันฟังก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่าช่องผมเนี่ยเป็นการเน้นหนักไปทางเรื่องของการวิเคราะห์การเป็นหลักนะครับการที่บางทีเนี่ยไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตเลยนะครับอาจจะทำให้เราเสียโอกาสอะไรบางอย่างไปนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยนำข่าวมาวิเคราะห์เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ประโยชน์กันสูงสุดนะครับก็ยังไงเนี่ยก็
คอมเมนต์มาคุยกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วถ้าเกิดใครสนใจระบบ Membership นะครับอยากเข้ามาคุยกันในไลฟ์ทุกๆวันเสาร์เนี่ยก็สามารถที่จะดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านบนเลยสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่อง I Learn A Lot สำหรับนี้สวัสดีครับ